นี่เป็นหอมหัวใหญ่นะคะที่เราเพาะไว้โดยที่ไม่ใช้ดินนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนน้ำด้วยนะคะแต่เราอาศัยเติมน้ำเนาะแล้วก็เติมปุ๋ยนิดหน่อยนะคะอายุของเขาตอนนี้คือ1เดือนนะคะเดี๋ยวปอจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะค่อยๆดูเนาะนี่ค่ะดูความสมบูรณ์ของเขานะคะปุ๋ยของเราก็จะใส่พวกฮอร์โมนน้ำซาวข้าวฮอร์โมนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะจะไม่ได้แบบว่าใส่ทีเดียวดูน้ำนะคะนี่นะคะจะมีสีเขียวบ้างอะไรบ้างเราเอาไว้ในร่มรำไรนะคะแต่เพื่อนๆดูรากค่ะดูรากนะคะเดี๋ยวปอให้ดูรากชัดเจนนะคะสวยงามมากเลยค่ะรากดกเนาะนี่ค่ะนี่ดูใบเขาสวยมากค่ะอวบอิ่มมากเลยค่ะแข็งแรงเดี๋ยวปอจะเอาไปลงดินนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราก็เอาดินนะคะโรยไปนะคะขอบๆนะคะโรยไปเลยเดี๋ยวพอรดน้ำนะคะพูนรดน้ำเขาก็จะดุบไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะปลูกแล้วเราก็รดน้ำไปนะคะน้ำที่เราแช่ต้นเขาตั้งแต่แรกอะค่ะเพราะมีปุ๋ยเนี่ยอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยปลูกหอมใหญ่ค่ะโดยที่เราช้ำโดยที่ไม่ใช้ดินเนาะ